เพราะว่าตอนนี้ฆาตกรหายเป็นหนึ่งคนแล้วคนคือใครอ่ะผมขอดาว EQ ผมขอดาว EQ เอ้าทำไมเป็นผมอ่ะพี่เอายี้เลยอ่ะพี่ผมไม่ใช่โอ้แล้วรอบนี้ผมเป็นอิมโพสเตอร์ครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้เป็นคู่รักนะครับผมเราได้เล่นเป็นคู่รักแค่รอบเดียวแต่ว่ารอบนี้เป็นอิมโพสเตอร์ก็ต้องหาทางฆ่าดูให้ได้นะครับเฮ้ยพี่กิตยืนพิมพี่กิตยืนพิมพี่กิตน่าสงสัยพี่กิตน่าสงสัยว่าทำเป็นเนียนทำเควสกันละกันผมว่าถ้าเราฆ่าพี่กิตเราได้สองเว้ยเชื่อผมดิผมว่าพี่กิตเป็นคู่รักเว้ยเขายืนนิ่งเว้ยตอนแรกอ่ะต้องหาโอกาสฆ่าพี่กิตให้ได้วะจริงๆนะเว้ยต้องหาโอกาสฆ่าพี่กิตให้ได้วะทำเป็นกดปุ่มกันละกันเชื่อแต่จะบอกพี่โอป้ายังไงดีวะว่าแบบว่าเขาเป็นไอ้นี่อ่ะว่าเขาเป็นคู่รักอ่ะผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าพี่กิตเป็นคู่รักเว้ยตอนเนี้ยค่อนข้างมั่นใจจัดเลยอ่ะค่อนข้างมั่นใจเลยท่านผู้ชมจริงๆนะเว้ยอาจจะตาย2แล้วก็ได้นะไม่แน่ผมก็ไม่รู้อ่ะคือแบบเห็นเขายืนพิมพ์นิ่งๆอ่ะต้องรอดูอีกทีว่ะนี่เราอ้าวไฟจัดการแล้วเรียบร้อยยังไม่มีใครเจอศพพี่กิตด้วยเพราะว่ามุมนั้นน่ะถ้าไม่สังเกตจริงๆอ่ะอ้าวเจอแล้ววะตายสองป่ะวะนี่ไงโอ้นี่ไงผมว่าแล้วพี่กิตเป็นคู่รักชัวร์เฮ้ยเดี๋ยวคู่รักตายปะเนี่ยหนูว่าคู่รักน่าจะตายแต่เมื่อกี้คนที่เดินมารีพอร์ตคุณออกมาจากท่อใช่ไหมไม่ใช่ผมมาจากที่รุดบัตรเดี๋ยวเขายังไม่ถามชื่อใครเลยทำไมป้าบอกว่าเขาอยู่กับผมไงเมื่อกี้พี่ไม่แสดงว่าแสดงว่าพี่อบป้าไม่ใช่คู่รักแล้วไม่มีไม่เห็นใครฆ่านะเอางี้ง่ายๆสั้นๆเมื่อกี้ไอ้ปางตายแบบยืนและทัชชี่รีบวิ่งมามันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไอ้ปลาจะตายก่อนที่ทัชชี่จะไอ้นั่นไม่เห็นน่ะไม่ถ้าคิดอีกแง่มุมนึงก็คือเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอนะพี่จำได้ปะที่แบบว่าอยู่ดีเห็นตัวล้มลงไปแต่แบบเห็นปางอยู่ใกล้ๆอ่ะแสดงว่าคู่รักเขาต้องตายทัชชี่เห็นใครก่อนหน้านั้นมีพี่เออแล้วก็พี่วิ่งมากัดทัชชี่แล้วเมื่อกี้ห้องไปเจอคนใครหัวนะเจอคนรหัสด้วยตอนสะโพธิ์แปลงวะคือเมื่อกี้พี่ไม้เดินอยู่หลังหนูและหนูอ่ะเดินไปกำลังจะรีพอร์ตศพแต่ทัชชี่วิ่งมารีพอร์ตก่อนมันเป็นสัญชาตญาณของฆาตกรที่ฆ่าเสร็จปุ๊บเห็นคนเดินมาเลยเข้าไปรีพอร์ตหรือเปล่าผมยังไม่เห็นคนเลยผมกำลังเดินไปแล้วคุณเพิ่งเข้ามาคนเดียวผมเดินออกไม่ล่ะผมไม่เดินออกเลยศพสีอะไรอ่ะอันนี้คือที่ผมเห็นนะผมอ่ะอยู่ห้องโรงพยาบาลไอ้ห้องพยาบาลแล้วผมมาเห็นทัชชี่มาเดินผ่านไปแล้วผมก็เข้าไปทำรูดบัตรแล้วตอนที่แก้ซาโบเทสอ่ะตอนเนี้ยถ้ายืนออกซิเจนอะถ้ายืนคู่พิทาชีอะเออแล้วค่ะตอนผมวิ่งเราชนะแล้วไปห้องไฟแล้วผมเห็นไหมไม่ก็เห็นผมเราชนะแล้วว่ามันมีไอ้ถ้าดับเบิ้ลคิวอะเลยนะคนข้างรักอะมันน่าจะตายนะคนข้างเออมันอาจจะตายไปแล้วเปล่าถ้าคนข้างรักฆ่าเนี่ยมือละไม่เออว่ะก็เขาอาจจะฆ่าสคริปต์แล้วกันฉันไม่เห็นคนข้างสัญชาตญาณมันล้วนสัญชาตญาณสคริปต์ไว้ก่อนผมว่ามั่วว่ะตาเนี้ยเฮ้ยโอ้โหพี่ดาชีไอ้บ้าเอ้ยพี่ดาชีสวยถ้าฆ่าแกอาจจะมีคนข้างหลังตายด้วยหรือเปล่าถ้าเชี่ยวไปพี่ดาชีสวยยูเหลือฆาตกรคนเดียวเองเหรอวะจะรอดยังไงวะเนี่ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเขาจะรีพอร์ตกันทำไมรีพอร์ตทำไมไอ้คนข้างหลังคนข้างหลังตายเอ้าอ๋อสรุปผมเข้าใจผิดเว้ยพี่กิตไม่ใช่คู่รักฆาตกรเป็นข้างรักเป็นคนข้างรักอ๋อแซบกันอ่ะโอป้ากับเขาแอบกลายเป็นโอป้าแล้วฆาตกรก็คือน่าจะเป็นโอป้าชัวร์ๆเพราะว่าตอนนี้ฆาตกรหายเป็นหนึ่งคนต้องมาเพราะมันเหลือ4คนแล้วแล้วคนคือใครอ่ะผมขอดาวนะผมขอดาว EQ ผมขอดาว EQ ทำไมเป็นผมอ่ะพี่ขอดาวไงผมเดาพี่บ้างอ่ะโอ้พี่เล่นนี้เลยเหรอทำไมพี่ไม้เราต้องหมดละ
ตอนนี้ครูเมทอย่างเราอาจจะมีแววที่จะชนะได้ใช่เปล่าพี่เป็นครูเมทจริงหรือเปล่าเอาตรงนี้เลยมาวัดกันเลยใช่ไหมเออวัดเลยตัวตุ๊กเลยเอายี้เลยอ๋อพี่ผมไม่ใช่แป้งก็ไม่น่าเป็นวะพี่เป็นหนูเป็นได้ไงเราเอาทัชชี่ออกเนี่ยถ้าทัชชี่มันเป็นฆาตกรจริงๆหนูเอาออกหนูก็ตายดิป๊อปกับคิวอะมันยังไงดีป๊อปมันก็เหลืออยู่แค่2คนเนี่ยกูจะเอาใครฟังให้ดีๆแป้งเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับพี่นะหน้าตาก็เหมือนกันพี่แป้งฟังผมดีๆพี่จะเอาเรื่องส่วนตัวมาวิเคราะห์ในสถานการณ์นี้ไม่ได้นะครับให้พี่ไม้ตัดสินใจเลยในฐานะพี่ไม้หัวใครหัวคนนั้นอ่ะพี่เป็นพี่แป้งเนี่ยพี่จะให้แป้งเลือกแล้วกันพี่ป๊อปตอนที่สุ่มนีวีวีตายพี่ป๊อปอยู่ห้องไหนพี่เป็นคนโหวตป่ะโหวตบ้าเลยหนูนั่นตาที่แล้วอ่ะที่หนูโหวตตาที่แล้วอ่ะพี่ป๊อปอยู่ห้องไหนเร็วๆอึกอ่ะโหวตนะพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพี่บริสุทธิ์อ่ะแค่รู้แค่เนี้ยอ่ะแล้วแต่ถ้าจะฆ่าพี่ก็แล้วอีกแค่อยู่ห้องไหนตอนไหนครับมันหมดเวลาแล้วหมดเออหมดนี่ป๊อปหมดนี่ป๊อปไปเลยเอ้าเอ้าไม่ปรึกษาเนาโอ้ใจเดี๋ยวพวกเรากองกลุ่มพวกเรากองกลุ่มจัดไปต้องกองกลุ่มเพื่อความอยู่กองกลุ่มเพื่อความอยู่รอดไอ้เขาสงสัยเราไม่ได้ต้องกองกลุ่มเพื่อความอยู่รอดครับกูจะได้ยังไงเนี่ยจังหวะนี้อ่ะจังหวะนี้อ่ะอ๋อถูแมงเลยอ่ะนะโอ้ถูแมงเลยเลยช็อตเฮ้ยเฮียเราต้องหนีไปเราต้องหนีไปเฮียเขาน่าจะรู้กันแหละตอนเนี้ยเขาน่าจะรู้แล้วเขาน่าจะรู้แล้วท่านผู้ชมป๊อปไปเรารู้แล้วแหละนั่นไงนั่นไงบอกแล้วเพื่อผมแต่ว่าพี่ไม้เป็นใช่ไหมพี่คิวพี่ไม้เป็นใช่ปะถูกต้องพี่ไม้เป็นครับเออคอร์สไหมล่ะคุณดิเอ้าก็คุณไม่เชื่อผมเนี่ยตอนแรกอ่ะเออคุณจับแพ้ปะล่ะมันก็บทผมละโอเคอยากแพ้เหรอเอ้ยใส่ที่ไหนโถเออคำนึงนะคุณหิวใช่ไหมคุณหิวใช่ไหมครับเมื่อกี้คือแป้งกดเสร็จพอดีเหรอคือมันโอทูมันหยุดพอดีอ่ะใช่หนูกดเสร็จพอดีโอ้นึกว่าจะทำบิ๊กจะเป๊ะไอ้บ้าเอ้ยทำบิ๊กนึกว่าทำบิ๊กเป๊ะแล้วแป้งมันกดผมไม่น่าตัดสินใจฆ่าแล้วอ่ะซวยที่เป่งเลยมีผัวเป็นไอโอป้าผมไม่น่าตัดสินใจฆ่าเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบหรือไม่ก็ฆ่าเร็วกว่านั้นอ่ะนึกออกป่ะเวลาโอป้าเป็นผัวอ่ะมันแบบพูดคำว่าเฮือกอ่ะแล้วสักพักพี่มองก็ตายมองแบบอยู่ๆก็กลายเป็นกระดูก